เคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Monster Hunter ในตัวที่ผมเกลียดที่สุดในพาร์ท2นะผมมีแมวจะอะไรจะคุยกับเราได้ได้อะไรมาวะ1อ่านก่อนฟรีไลน์มิสพัทพาสแพทพาสนี่อาจจะเป็นพวกการ์ดอะไรแบบเนี้ยเรื่องของก่อนโอเคเดี๋ยวแล้วหนึ่งเอาของก่อนยังไม่ได้เตรียมตัวเลย นี่เอาเทปโปรเฟล่ามาด้วยเออใช่สำหรับใครที่รู้ผมก็อย่าลืมก็คอมเมนต์มาด้วยนะผมว่าให้สกิลCapture Guru เนี่ยมันคือสกิลอะไรของในภาคนี้ครับผมถ้าเกิดเป็นในภาคนั้นมันจะเขียนว่า Perception นะผม มาอยู่กับตัวที่ผมเกลียดที่สุดที่จะไปล่าก็คือหนึ่งโชกุนเซนาทอร์หนึ่งเดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนชุดดีกว่าเป็นชุดของผมว่านี่ชุดนี้ดัมมี่ปีเปล่าวะไม่เอามีลันทาลอสมีฮอนาทอร์มันพวกสกิลอะไรดาก้อนเลสกับซับเน็ตนี่อ๋ออันนี้จะนี่หืมนี่ดีกว่าเคซูเคซูนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบอยู่นะแต่ว่ารวมถึงชุดด้วยมันเท่มากแบบโคตรเท่แต่ว่าคือเป็นไงนะแต่ว่าคือมันจะแบบแพ้ธาตุไฟสูงมากซึ่งตัวหลังๆเนี่ยก็จะมีแต่ตัวธาตุไฟผมเออใช่ผมลืมไปนะผมว่าถ้าเกิดเป็นในนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมตัวเกียรติตัวที่เล็กสุดใช่ไหม สมมติว่าผมเกียรติตัวที่เล็กสุดแล้วผมทำทำในภาคฟรีสามเติร์ดแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมทำในภาคเติร์ดแล้วเนี่ยผมก็จะไม่มาทำในภาคนี้ผมก็ถือว่าเป็นตัวแบบมันก็มูฟเมนต์เดียวกันอ่ะยังไงมีเล็กสปีดคืออะไรวะเล็กสปีดนี่น่าจะเป็นแบบมันนะดาเมจเล็กสปีดคืออะไรวะผมไม่รู้นะเดี๋ยวเราก็ดูก่อนสปีดได้เท่าไหร่2กับ1โอเคเสียเพชรให้หน่อยดีกว่าเอาเป็นวายดูเนี่ยผมไม่รู้อันนี้ไงไอ้อันนี้โปรเทคชั่นนี่หว่าดีวายโปรเทคชั่นเยเป็กเฟรนด์ชิพไวส์แอเรียโอเคลดไอ้นี่ไงโอ้ยไวส์แอเรียมีถึงเลเวลหลายเลเวลเลยเกียร์สักแค่นี้แหละคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้อาวาเอเรียนมันคืออะไรนะผมไปโชกุนเซนาทอร์ดูก่อนมีในนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะบอกเหตุผลด้วยนะผมว่าทำไมผมถึงเกลียดมัน คือหนึ่งเลยก็คือผมไม่ค่อยชอบไอ้ท่าเทียบมันแบบเอาหนวดมันอะไอ้พี่จะหนวดดิเขาต้องเรียกว่ากรามดีกว่ากล้ามมันเนี่ยผมไม่ค่อยชอบไอ้ท่าที่มันเอากล้ามมาหนีบเราอะแบบเหมือนกับท่าแบบโอบรับอะแบบเหมือนมันกำลังจะกอดเราอะโอเคกินนี้ด้วยไปดูกันจะอยู่โซนไหนผมจะไปโซน3ก่อนนะผมไม่เจอโซน9ไม่เจอยังไงโหรู้สึกว่ามันจะใส่ยังไงในท่านี้ด้วยครับผมแต่พูดจริงนะคือไอ้คอนเนี่ยเหมาะมากกับพวกปูเพราะว่าเราสามารถทำลายข้างหลังมันได้ไงจุดอ่อนก็คือตรงหน้าครับผมจำไว้ครับผมพวกปูทุกตัวจุดอ่อนจะอยู่ที่หน้ากันหมดครับผมเฮ้ยโดนโอ้ยนั่นไงไอ้ท่าเมื่อกี้ด้วยนะผมไอ้ท่านี้ไม่ค่อยได้แต่ว่าไอ้ท่าเมื่อกี้มันไอ้ท่าที่มันแบบเอา
เคี้ยวแขนกล้ามของมันนะต้องเรียกว่ากล้ามกล้ามของมันเนี่ยปักลงไปตรงพื้นเนี่ยในท่านี้ท่านี้ผมไม่ค่อยเกลียดเท่าไหร่แถมยังชอบด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับจุดจุดอ่อนจุดโหว่ของมันนะผมโอเคอุ้ยผมลืมออกไปนะผมว่าตัวเนี้ยผมว่าผมจะใช้อาวุธระดับสูงสู้กับพวกนี้นะผมเพราะว่าตัวเนี้ยคือในโคคือตัวที่อยู่ในภาคคือมันถือว่าเป็นอะไรที่แบบประหยัดเวลาด้วยนะผมแล้วก็เป็นการแบบจะได้ไปที่ตัวอีกตัวหนึ่งครับผมแบบเร็วๆก็คือเรื่องง่ายๆคือตัวในภาคเนี้ยผมค่อนข้างเกลียดค่อนข้างเยอะครับผมผมจะมาเฮ้ยแต่ว่าตัวที่ผมเกลียดก็ไม่ใช่หมายความว่า อาวุธมันจะไม่ดีครับผมอาวุธมันก็ดีตัวเนี้ยอันนี้ผมก็เลยให้อยู่อันดับสุดท้ายเลยครับผมคืออาวุธมันดีไงคืออาวุธชุดของมันเดี๋ยวบอกชุดของมันก่อนก็คือมันมีสกิลเฟรซซิ่งก็คือสกิลฟันเข้าทุกดอกครับผมสำหรับจีแรงครับผมที่ไม่ใช่สายพันแยกนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะลดเลื่อนหน่อยครับผมโอ้ยไอ้แมวโอ้ไม่ใช่แมวไอ้ไอ้ลิงคอนก้าบาบาคอนก้าไอ้ไม่ใช่นะผมไม่รู้นะว่าตัวนี้ชื่อภาษาญี่ปุ่นหรือว่าอะไรแต่ว่าตัวเนี้ยตายแล้วตัดไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าผมน่าจะมีชุดตัวนี้อยู่มั้งเหมือนเคยทำมาอยู่ก็คือชุดของโชกุนเซนาเทียวเอ้ยโชกุนเซนาทอที่เป็นระดับแบบX ครับผมยังไงไม่ใช่ไหมอันนี้เป็น Z นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่าก่อนไม่ใช่นี่ไงเจอแล้วโชกุนเซนาทอแบบ X ยังไงเหตุผลที่ผมจะเอาอันนี้มาก็คือเอาเดียวเฮ้ยเดียวนี่นะเฮ้ยเดียวผมลืมดูไปว่านี่มันไม่มีชาร์ปเน็ตดีกว่าอันนี้มันไม่มีสกิลชาร์ปเน็ตนี่อันนี้น่าจะมียังไงผมดูผิดโทษทีครับผมซึ่งผมจำได้วันนี้ผมไม่เคยสร้างครับผมสำหรับตัว S แบบซื้อแบบใน S นะเพื่อนท่านหนึ่งเดี๋ยวตัดไปก่อนตอนที่เราเข้าควีสเลยดีกว่าโอเคมาอยู่กันในควีสของเอียงกับลูก้าครับผมซึ่งเหตุผลที่ผมเกลียดตัวนี้ก็คือหนึ่งเลยวิธีก็คือหนึ่งเลยวิธีการอันล็อกควีสก็คือเราต้องฆ่าเอียงก็คือเราต้องฆ่าพวกสายพันธุ์คุกคูครับผมจะเป็นเอียงคุกคูหรือว่าบูเอียงคุกคูก็ได้ครับผมคืออย่างน้อยต้องมีคำลงท้ายว่าคุกคูครับผมขอแนะนำว่าเป็นควีสล่าเอียงคุกคูแล้วก็ล่าบูเอียงคุกคูสองตัวอย่างละตัวครับผมในเควส4ดาวจะเหมาะมากนะอยู่ไหนวะซึ่งบอกเลยครับผมว่าอาวุธของอากันทอเนี่ยถือว่าเป็นเดี๋ยวทุกคนจะตรงนี้เปล่าถือว่าเป็นอาวุธอะไรที่ดีอยู่พอสมควรอย่างนึงครับผมแต่ว่าข้อเสียคือ ข้อเสียคืออาวุธน่ะคืออาวุธมันความคมน้อยมากดูดิขนาดนี้ผมใช้แอนเทียมไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ดิซอสชาร์ปเนี่ยแต่ว่าคือมันยังเป็นระดับเวล1อยู่ไงเวล2ก็น่าจะประมาณคมคมเขียวเอ้ยคมไม่ลิ้นพันไม่ใช่ดิคิดไม่ออกอันนี้ไงเจอแล้วถ้าเกิดเป็นเวลมันน่าจะมีถึงเวล3นะไปแล้วครับพี่น้องโอ้โหไม่โดนเนี่ยแต่ว่าข้อดีของมันก็คือคริติคอลเยอะครับผมเยอะมาก 50% เลยก็คือแบบว่ามีโอกาส 50% ที่จะติดคริติคอลครับผมอัฟฟินิตี้บอกเลยครับผมว่าตัวเนี้ยมันอันนี้คือผมขอตั้งฉายาให้เลยว่าปรมา
เอาใหม่ๆคือตัวเนี้ยผมขอตั้งฉายาให้ผมขอตั้งฉายาให้เลยว่าปรมาจารย์แห่งการสู้กับลาเทียนเพราะว่าท่าเกือบทุกท่ามันคล้ายกับลาเทียนหมดเลยแม้แต่หางก็ยังมีพิษเหมือนกันโหยมันจะคำรามผมไม่รู้นะว่าชุดของอากันทอในซึ่งชุดของอากันทอในภาคนี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะเอาใหม่ผมไม่รู้นะว่าชุดของ ผมไม่รู้นะว่าชุดของอากันทอเนี่ยมันจะเหมือนในภาคนี้หรือเปล่านะก็คือมันจะมีสกิลเอียร์เบรกแล้วก็สกิลเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ถอยหลังมันจะนี่ไงเฮ้ยซึ่งมันจะมีสกิลฮิตบ็อกมันจะมีสกิลเอียร์เบรกเอียร์บักไปร่มต้องใช้สกิลไวพูฟมาแล้วเนี่ยโอ้แล้วจะไปกิดคิดข้อที่หัวโอ้ยอุ้ยตรงหางส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างหางกับตัวเนี่ยมันแข็งมากเอ้ยไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะว่าอาวุธเราวะรู้ดิโอ้โหแบบถ้าเกิดว่ามีสกิลชาร์ปเน็ตก็น่าจะดีก็คือสกิลชาร์ปเนี่ยมันจะข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยลดการคมของอาวุธครับผมมันจะช่วยลดความการคมการหายคมของอาวุธ 50% ครับผมก็คือหาร2อ่ะมันโกรธแล้วแต่ว่าตัวนี้ผมก็ยังแบบให้อยู่อันดับที่2นะที่ผมไม่ค่อยเกลียดมากใช่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่แบบอยู่ระดับลังท้ายเลยก็คือตัวที่ผมเกลียดมากนะสำหรับภาคนี้นะสำหรับภาคนี้แต่ว่าภาคนั้นอ่ะทูทิกเล็กอ่ะผมเกลียดมากเลยแต่ว่ายังมีอีกตัวจริงที่ผมเกลียดก็คือเอ้ยเดี๋ยวผมไม่บอกเดี๋ยวผมบอกอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์หน้าดิเดี๋ยวผมบอกคลิปหน้าไม่ผมไม่รู้นะว่าจะได้อัดวันไหนเอาใช่ผมจะผมรู้ว่าอัดวันนี้แหละแต่ว่าน่าจะได้อัดคลิปลงพรุ่งนี้เอ้ยไม่ดิน่าจะอันนี้ตอนเย็นเพราะว่าผมก็มีวิลาว่างอยู่นะนี่เลยท่านี้เลยท่าในจำนานที่มีมาทุกภาคใช่แล้วก็หลังจากจบอันยาก4พาร์ทผมก็จะไปทำอีกอันนึงก็คือโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวไปก่อนเฮ้แต่แป๊บนึงตอนนี้ผมกำลังหาอาวุธอยู่มันอยู่ไหนวะถามว่าผมหาอาวุธของตัวอะไรหนึ่งไม่ใช่นี่ไงผมกำลังหาอาวุธของโชกุนเซนาทอร์หรือว่าโชกุนชิสะหรือว่าโชกุนชิสามิครับผมนี่ครับผมโชกุนคัตเตอร์นี่ไงนี่ไงที่ผมบอกก็คือผมไม่เกลียดมากก็คือความคมมันเยอะไงดาเมจก็เยอะเหมือนกันอีกตัวนึงเดี๋ยวอยู่ไหนวะอันนี้ไงเดี๋ยวเอาไม่ใช่ดีกว่าตาทัวเพียงไม่มีแสดงว่ามันน่าจะอยู่ในแต่ว่าผมรู้พอรู้ว่ามันอยู่ในนี้ด้วยก็คืออ๋อหดขาไม่ได้นี่ไงคิรินครับผมมีมัสเตอร์เดี๋ยวมาแป๊บนึงครับนี่ไงมาแล้วที่เป็นตัวที่มีชื่อว่าคิรินนะผมไม่แต่ชื่อภาษาญี่ปุ่นก็น่าจะชื่อว่าคิรินละมั้ง
นี่ผมว่าผมเอานี้ไปด้วยดีกว่าสำหรับสลีปคู่ในบอกว่ามันน่าจะว่าคู่ในละมั้งซึ่งผมก็จำไม่ได้นะผมว่าผมได้มันมาจะได้ไงโอเคแม้แต่จะเป็นเอลเดอร์ดักก็แต่มันก็สามารถติดพิษติดลิสต์ของอันนี้ได้นะผมยังไงจะตัดไปก่อนโอ้โหวันนี้เจอแล้วครับผมนึงตัวนี้เป็นเอลเดอร์ดักก้อนที่ใช้สายฟ้าเป็นหลักครับผมซึ่งมันจะมีตัวป่วนก็คือวันก่อนกล้าครับผมใช่สำหรับใครยังไม่รู้ว่าผมว่าอาวุธเนี่ยมันมีความสามารถรับครับผมสำหรับเดี๋ยวมันไม่สามารถติดแฟตได้ด้วยเหรอไม่สามารถติดแฟตได้อะโอเคใช่มาเถอะแต่ว่าเราจะผมจะบอกว่าตัวนี้มันมีอาวุธมันมีความสามารถรับคืออะไรมันมีความสับหนึ่งโอเคเดี๋ยวให้แม่เราโยนปลาระเบิดก่อนอย่าใหญ่แมวบ้าอย่าโอ้ยนั่นแหละโอ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่แหละนั่นแหละตัวมันไปด้วยครับผมซึ่งแมวเรามันเป็นแมวที่มากบอกเลยโอ้เฮ้ยนี่ไงเกลียดมากแต่ว่าชุดมันดีนะสำหรับกีแรงที่ผมใส่อ่ะจำได้ไหมตอนที่ผมไปสู้กับราจังพระเจ้าจะตายแล้วคือชุดวันนี้ก็คือมันจะเพิ่ม element attack ทุกอย่างครับผมเช่นในเกมนี้ก็จะมีสถานะมันเป็น element ทุกอย่างครับผมแม้แต่สถานะผิดปกติก็ได้นะผมอันนึงใช่สำหรับดราก้อนเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยใช่ผมลืมไปนะผมว่าไอ้สตอรี่อ่ะไอ้ดราก้อนสตอรี่ไปเบิร์นสตอรี่แล้วก็อีกตัวนึงอ่ะผมจำสายพันธุ์มันไม่ได้จะมีดักก้อนสตอรี่ไว้ก็ไวเวิร์นสตอรี่ครับผมก็คือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าดักก้อนกับไวเวิร์นคืออะไรก็ถ้าเกิดก็เดี๋ยวบอกตอนนี้เลยกันก็โอ้ยที่สถานะชายอีกแล้วก็คือไอ้ไวเวิร์นเนี่ยมันจะเป็นถ้าเกิดเป็นในประเทศไทยเราอ่ะเขาจะเรียกว่ามังกรรูปแบบคือมังกรครับผมแต่ว่าที่จริงอ่ะมันก็จะโอ้ยมันก็จะมีถ้าเกิดเป็นในภาษาไทยอ่ะนั่นแหละมันจะมีมังเขาจะเรียกมังกรทั้งหมดเป็นคำเดียวผมแต่ว่า แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเขาถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2คำก็คือไวเวิร์นกับดราก้อนดราก้อนก็คือมังกรที่มีสีขา2ปีกครับผมแล้วก็ไม่ใช่ดาก้อนคือตัวที่มีสี่ขาสองปีกส่วนไวเวิร์นก็คือเช่นพวกลาทาร์ดอ่ะไอ้มังกรบินอ่ะมังกรแบบที่มีสองปีกสองขานะที่เราเห็นได้ทั่วไปตามหนังอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะมีอยู่มั้งแต่ว่าพูดจริงนะคือผมยังไม่สามารถเก็บเกียร์ให้เต็มได้เลยโอเคตามที่ผมบอกครับผมว่าผมยังคิดอีกตัวหนึ่งก็คือพวกแมลงเปลือกพวกมอนสเตอร์เปลือกแข็งเนี่ยคือถ้าเกิดมันจะเป็นสายพาราเซียนนะผมใช่ปะค่ะไอ้คาราพีน่าใช่แป๊บนึงมันต้องนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคไปเรามาอยู่จุดแบ่งระหว่างโซนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูในมอนสเตอร์ลิสครับผมไม่ใช่มอนสเตอร์นี้คอมโบลิสมอนสเตอร์ลิสมันจะเป็นสายพันธุ์เนี่ยนึงครับผมเดี๋ยวผมนี่ไงมันจะบ่านว่าคาราพักเซียนเหรอน่าใช่คาราพักเซียนก็คือมอนสเตอร์เปลือกแข็งครับผมก็คือพวกปูอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงเอ้ยไม่ใช่
นี่แล้วก็ยังมีอีกสายพันธุ์นึงก็คือพวกสายพันธุ์พวกแบบมะเร็งพวกสายพันธุ์แบบมะเร็งไอ้ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นมะเร็งตอนแรกผมจะพูดว่าเป็นมะเร็งเป็นแมงแหละคือตั้งแต่ในภาคคือตั้งแต่ที่ผมคิดถ้าเกิดผมจำไม่เกี่ยวไม่ไม่ฟังถ้าเกิดว่าผมที่นี้มานะที่เห็นมานะก็คือตั้งแต่ภาค4อ่ะที่มีพวกแมงอ่ะผมก็คือแมงมุมโอเคเมื่อกี้ก็ผิดโหยเคมันโกนี่อ่ะผมตัวที่ผมเกลียดมันโจมตียากอ่ะที่จริงอ่ะนะมันเป็นตัวที่แบบ HP น้อยมากแต่ว่าข้อเสียแต่ว่าคือที่มันเราสู้กับมันยากก็คือถามอะไรอันนี้ไงก็คือมันแบบมี HP อ่ะน้อยโอ้ HP ไม่ใช่มี HP น้อยแต่ว่าคือเราโจมตีมันไม่ค่อยโดนไงดูดิตัวมันคือตัวมันเล็กไงไอ้ท่าสายฟ้าที่ผมเกลียดคือแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาค้อนมาเนี่ยมันน่าจะดีนะดูดีแบบนี่เราแบบตั้งใจหลบนะเนี่ยเรายังโดนเลยโอ้โหดูสิเราดูสายแต่ว่าเราไม่เราว่าเราก็กันสายไม่เรากันสายฟ้าลบหนึ่งทุกส่วนรวมกันเป็นลบติดลบสายฟ้า5หุยโอเคมันจะแบบนี้เลยยากมากคือถ้าเกิดสมมุติว่าแบบแบบระยะจอดจงนั่นแหละแต่ถ้านี่ไงที่ผมบอกก็คือมันจะมีเหมือนกับก้ามปูเนี่ยเหมือนว่าเหมือนตอนที่เราโกรธแล้วอะแล้วมันก็จะไม่ไปไหนครับผมจนกว่าอันนี้มันจะหมดแต่ว่าระยะก็ยังเหมือนเดิมนะเพิ่มค่อยความเฉยอาวุธลองซ้อนของคูชาดาดาล่าก็เหมือนกันนะผมแล้วก็อาวุธของตัวคาเมลิออสเนี่ยก็เหมือนกันนะผมก็คือเก็บสปิริตปุ๊บสปิริตเกรดปุ๊บดาบหายเลยนี่ดูสิยากมากเลยเนี่ยโอ้ยอุ้ยมึนไงว้าแล้วเชียวคือในภาคนี้มันยังไม่มีสถานะติดสายฟ้าผมก็คือถ้าเกิดว่าเราติดสายฟ้าเนี่ยจะทำให้เรามึนได้เร็วขึ้นนะผมเอ้ยตายแล้ว yesโอเคก็ไว้ว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางสับการทำที่ตัวที่ผมเกลียดที่สุดอีก2 พาร์ทบ๊ายบาย